วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างณจังหวัดพิษณุโลกวันที่21-22ธันวาคม2566วันที่21ธันวาคมเข้าเยี่ยมชมและพบปะผู้บริหารและสื่อมวลชนณสำนักประชาสัมพันธ์เขต4จังหวัดพิษณุโลกรับฟังการบรรยายสรุปและแนวทางความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสวพบประชาชนหลังจากนั้นคณะเดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเพื่อพบปะหารือกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่และประชาชนของอำเภอพรหมพิรามรับฟังข้อเสนอแนะและความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาวันที่22ธันวาคมลงพื้นที่พบปะหารือร่วมกับผู้นำท้องที่และประชาชนณเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความคืบหน้าในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอบางระกำหลังจากนั้นคณะเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลคันโฉงตำบลคันโฉงอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความคืบหน้าในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการเรื่องเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตำบลคันโฉงอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร